อยู่กันที่เวทีมวยรังสิตครับกับผมมลรัตน์ครับพาแฟนๆมาดูศึกมวยมันสานเมืองประจำวันอังคารที่6มิถุนายน2566ผู้รองของรายการนะเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจครับเป็นการประทะระหว่างเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนี่ก้องพยัคฆ์พอหลักทุนในพิกัด116ปอนด์นะจะจบแบบไหนครับน่าสนใจครับอนุวัฒน์รออนุวัฒน์ทิมครับวัย23ปีครับจากจังหวัดอุบลราชธานีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัฒน์ยิมผลงาน3ฟอร์มหลังเขาล่าสุดครับแพ้คะแนนโซดาครับที่ประเทศกัมพูชาครับแพ้คะแนนสู่ทองรุ่นสู่เมืองเบิร์นไฟล์ล่าสุดครับกลับมาแจ้งเกิดได้ครับเอาชนะคะแนนยอดก้าวพอวิเศษยิ่งที่เวทีมวยรังสิตเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนก้องพยัคฆ์พอหลังคุณครับวัย28ปีครับจากจังหวัดชัยภูมิครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอหลังคุณครับสามคนหลังของเขาครับชนะคะแนนชนะเลิศมีนักลงทุนชนะคะแนนเพชรนำโชคขอจ่อโต้ฟาจีนไฟล์ล่าสุดครับกลับมาแจ้งเกิดได้ครับเอาชนะแนนเอาชนะ TKO ขออภัยครับเอาชนะ TKO ยกขึ้นถือฉลองชัยเลยครับออฟแต่ดูเทเวทีมวยรังสิตเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาความได้เปรียบก่อนชกครับแอดไลน์แท็กเกอร์711มวยพยกติดมวยครับให้กางเกงสีแดงครับได้เปรียบ19จบแบบไหนครับมือคนละทางซ้ายกับขวาแข้งซ้ายแข้งขวาคือเพชรอนุวัฒน์แข้งซ้ายอาวุธหนักอาวุธแรงครับกองพยักครับโดนทางด้านเพชรอนุวัฒน์ดีมวยเข่าฝีมือก็ได้ไหนก็ดีครับต้องดูครับว่าวันนี้วางแผนมาชกแบบระยะขวาซ้ายเสียบขวาซ้ายซ้ายกองพยัคฆ์กันจุดบังเบียดเข้าไปเบียดแข้งขวาขัดซ้ายชี้ลำตัวยัดเข่าขวาเสียบเข่าขวาคืนยัดเข่าขวาเอาละสนุกครับแบบนี้ครับแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเด้งเข่าขวาเสียบเข่าขวาเด้งเข่าซ้ายกับบทยกที่3ครับเดี๋ยวพักใต้น้ำสักครู่ตามมาต่อครับเกมวันที่ยกที่4ครับผู้รองของรายการเพชรอนุวัฒน์นอนวัดยิ้มแดงน้ำเงินกล้องพยัคฆ์พอหลักบุญตลาดหลังครับก่อนไปตัวยกที่4ครับยังอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบ2ช่วงตัวแต่ว่าทางนี้ทางนั้นครับบนล็อกครับตะโกนมาครับถ้าพลิกกลับมาได้รับการชูมือเอาไปเลยครับ 100,000 บาทครับกล้องพยัคฆ์หมัดซ้ายเตะเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายไม่ได้ครับตอนนี้ครับทางด้านกล้องพยัคฆ์ครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับอนุวัฒน์จะตีกันเชียงหนีครับอาศัยจังหวะสองตั้งรับฝีมือเด้งเข่าซ้ายแข้งซ้ายแข้งซ้ายยังติดบังหมัดซ้ายลำตัวแข้งซ้ายอัดเข้าไปเริ่มจะเดินไวขึ้นแล้วก็ด้านกล้องพยัคฆ์เพชรอนุวัฒน์ตีเฉียดแล้วก็เททิ้งลงไปเบียดขัดซ้ายหมัดขวาจัดเข่าซ้ายจัดเข่าซ้ายเฉียดเข่าขวาเพชรอนุวัฒน์เอาละคนน้องดีตะโกนมาบอกเพชรอนุวัฒน์ครับไปเหนียวเชือกครับสร้างความกดดันให้เพชรอนุวัฒน์แล้วก็เททิ้งลงไปครั้งI'm sorry.
เบียดหักซ้ายเล่นเข่าซ้ายขวางหน้าตั้งยัดเข่าขวาเฉียบเข่าขวาคืนเลือกกันดาวออกครับตอนนี้เป็นอนุวัตครับแข้งซ้ายกัดเข่าขวาเสียบเข่าขวาเสียบเข่าขวาโอ้บรรยากาศตอนนี้รอทางด้านกองพยัคฆ์อยู่ครับทางด้านแข้งซ้ายนะครับเทที่เข้าไปโอ้โหวันนี้ยังแก้ไม่ได้ครับทางด้านกองพยัคฆ์ครับเดินต่อเกมวิธียกที่5ยกสุดท้ายครับคู่รองของรายการสุดเพชรอินดีเมืองมังสานเมืองเพชรอนุวัฒน์แดงน้ำเงินก้องพยัคฆ์ตลาดหลังทรัพย์ก่อนเป็นตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับไอ้ลายไทเกอร์7มุมมวยก็ยกชิดมวยครับยังอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบอยู่5ช่วงตัวต้องดูยกนี้ครับจ้าที่เกมที่ได้หรือไม่ครับต้องพยายามเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายมาซ้ายมาซ้ายเข้าไหล่ก่อนเด้งเข่าขวาเสียบเข่าขวาคืนยกที่5ยกสุดท้ายครับเวลาก็จะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆครับมีต้องพยักไม่มากครับตอนนี้ครับขอหมัดเดียวครับกองพยักครับเข้าไปครับเข้าไปเข้ามาอยู่ครับกองพยัคท้ายๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากคุณผู้ชมของเราดาวต้องลาก่อนนะครับ